สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอินทรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์นานาชาติสารพฤกษพันธ์ผ่านงานพฤกษศิลป์ วันนี้เวลา14นาฬิกาเจนาทีสมเด็จพระเทพพหลราชนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์นานาชาติสารพฤกษพันธ์ผ่านงานพฤกษศิลป์ botanical art worldwide 2018 linking people to plants through botanical art ซึ่งภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับเครือข่ายวิทย์สารสินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและหน่วยงานทงางภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง27พฤษภาคม2561พร้อมกันใน25ประเทศทั่วโลกตามคำเชิญจากอเมริ c a n Society f o r Botanical a r t อา t s เนื่องในวันสากลแห่งทรัพย์สิน18พฤษภาคมเพื่อสนองพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นเมืองไทยตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเพื่อให้ประชาคมโลกได้รู้จักและเห็นคุณค่าของพืชพันธุ์พื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีความสัมพันธ์กันทั่วโลกทั้งทางพันธุกรรมและขอบเขตการกระจายพันธุ์ โดยจัดแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมืองท้องถิ่นของไทยจำนวน69ภาพจาก52ศิลปินในจำนวนนี้เป็นนิสิตนักศึกษาและนักเรียน22คนอาทิหมามุย้ยไม้เลื้อยพันธุ์อายุ1ปีใบประกอบแบบคนนกดอกสีม่วงคล้ำเป็นช่อก,กระจะห้อยลงเมื่อโดนผิวหนังจะทำให้คันสรรพคุณโดยสารสกัดจากเมล็ดช่วยบำรุงกำลังเหมาะสำหรับบุรุษที่มีลูกยาก หัวร้อยรูไม้พุ่มอิงอาศัยโคนล,ลำต้นมักอ้วนพองภายในเป็นโพรงจำนวนมากในประเทศไทยถือเป็นพืชหายากนิยมปลูกเป็นไม้ประดับสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจช่วยขับชีพรจรและรักษาโรคเบาหวานโมกสยามไม้พุ่มสูงดอกสีแดงอมชมพูเป็นพืชพื้นถิ่นเดียวของไทยพบทางภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่และพังงานิยมปลูกเป็นไม้ประดับ กล้วยร้อยปีกล้วยป่าที่มีปีเล็กๆแตกออกจากตำแหน่งดอกเป็นพวงขนาดใหญ่มักไม่ติดผลขยายพันธุ์ด้วยหน่อพบปลูกเป็นไม้ประดับในหมู่บ้านชาวเขาวทางภาคเหนือและตะบูนไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลางสูง8ถึง20เมตรขนต้นมีภูพรแผ่คดเคี้ยวออกดอกแยกเพศผลแห้งแตก พบตามชายฝั่งทะเลในเขตร้อนชื้นตั้งแต่ทวีปแอฟริกาเอเชียจนถึงออสเตรเลียสรรพคุณผลช่วยบำรุงร่างกายและช่วยแก้อหฮิวาตะกโรคนอกจากนี้ในวันที่18พฤษภาคม2561จะมีการเปิดดิเทศการภาพวาดพฤกษาศาสตร์นานาชาติในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์พร้อมกัน25ประเทศทั่วโลกอีกด้วย ในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูประถมประจำปี2561เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร สมเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูประภมสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2561โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร,รามาธิบดีปี2559ถึง2560 รายงานการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2,559ถึง2,560สำหรับมูลนิธิรามาธิบดีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุนรูปแบบต่างๆทั้งการรับบริจาคหรือจำหน่ายของที่ระลึกของมูลนิธิ เพื่อนำทุนไปสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาผ่านการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาทิโครงการผู้ป่วยยากไร้ได้สนับสนุนการรักษามากกว่า2ล้านรายต่อปีและการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์รวมทั้งการวิจัยต่างๆด้านการแพทย์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยทุกคนได้พ้นจากการเจ็บป่วย หลังจากนั้นทอดพระเนตรสวนบำบัดลอยฟ้าซึ่งตั้งอยู่ชั้น1ิของอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์เป็นสวนที่สร้างขึ้นตามโครงการโรงพยาบาลสีเขียวของโรงพยาบาลรามาธิบดีภายใต้แนวคิดสวนบำบัดคนสวนบำบัดเมืองมีพื้นที่1,500ตารางเมตรเพื่อเป็นต้นแบบของการรักษาแบบองค์รวมในสถานพยาบาลโดยใช้รูปแบบธรรมชาติบำบัดทางกายจิตใจและจิตวิญญาณ รวมถึงเพิ่มกิจกรรมทางสังคมแก่ผู้ไปใช้บริการเป็นพื้นที่สำหรับผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติในสวนแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆประกอบด้วยห้องดอกไม้เป็นห้องอเนกประสงค์ที่ตกแต่งด้วยภาพวาดพันไม้นานาชาติซุ้มไม้เลื้อยม่วงเพื่อเป็นร่มเงาตามทางเดินที่อบล้อมเป็นอุโมงค์ช่วยกรองแสงแดดสวนไม้หอม และอักษรคนตาบอดที่สอดแทรกกุศโลบายในการบำบัดไว้ด้วยการออกแบบเป็นเส้นทางเดินกายภาพบำบัดที่มีราวจับอักษรเร็วสำหรับคนตาบอดเป็นบทกรนเพลงรักที่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชนิพนธ์สวนเกษตรลอยฟ้าใช้สำหรับเป็นห้องเรียนสมุนไพรและอัธจารย์วงกลมกลางแจ้งใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้มีการนำถุงน้ำเกลือที่ใช้แล้วกว่า700ถุงมาแปรรูปเป็นขยะปลอดภัยและรีไซเคิลปลูกต้นไม้และดอกไม้อีกด้วยโดยส่วนดังกล่าวจะเปิดให้ผู้ป่วยและประชาชนเข้าใช้บริการภายในปี2561 ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปร่วมมอบถุงยางชีพของเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าและหน่วยราชการรวมทั้งภาคเอกชนได้ร่วมกันบําเทญประโยชน์ต่อส่วนรวมอันเป็นการผนึกพลังความรักความสามัคคีนั้นในช่วงบ่ายวันนี้ที่บ้านหนองอ้อ ตำบลดอนมันอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมานำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปมอบถุงยางชีพของเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตะภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ทั้งนี้เมื่อวันที่13พฤษภาคม2561เวลาประมาณ18นาฬิกาได้เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอรประทายอำเภอพิมายอำเภอเมืองยางและอเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักและมีลูกเห็บตกในพื้นที่ ส่งผลให้บ้านเรือนร,ชรัชฎรได้รับความเสียหายกว่า400ครัวเรือนซึ่งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะเร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุนลพรณพินทากรสวัสดีค่ะดูสาระ